ไม่ขานสายตานางร้ายคนนี้คว้ารางวัลดาราหญิงบุคลิกดีมหาชนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดาวร้ายแถวหน้าเมืองไทยอย่างเป้ยปานวาดแม้ว่าเธอจะลูกสองแล้วแต่บอกเลยค่ะว่าความสวยความเป๊ะปังทั้งรูปร่างและหน้าตาไม่เคยลดน้อยลงแถมฝีมือการแสดงยังคงดีมากๆอีกด้วยค่ะโดยเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมล่าสุดสาวเป้ยได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมpanwad ได้รับรางวัลดาราหญิงบุคลิกภาพดีมหาชนจากงานทีวีพูลสตาร์พาร์ตี้รีไทร์แอนด์รีบอร์น2022ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ยินดีจำนวนมากนับได้ว่ารางวัลนี้ปังแบบไม่ค้านสายตาเหมาะกับเธอจริงๆค่ะ